โทนี่แก้วกลั้นน้ำตาไม่อยู่ฉลองมงคลสมรสตอนเย็นรถส่งตัวเจ้าสาวเก๋มากทำเอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวสำหรับงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็นของวันนี้11ธันวาคมของโทนี่รากแก่นกับแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลที่ถูกจัดขึ้นณเดอะสเปนิชสแตร์เขาใหญ่โดยช่วงพิธีสำคัญอย่างการเปิดตัวเจ้าสาวก็ได้รถคู่ใจของทั้งคู่เป็นรถส่งตัวซึ่งบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์การชอบเดินทางและท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแบบไม่ซ้ำกับใครก็ว่าได้ซึ่งก็เรียกเสียงฮือฮาจากแขกในงานที่เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งงานนี้นอกจากแก้วจริญญาจะปรากฏกายด้วยชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ปล่อยทิ้งยาวเข้าแนบกับลำตัวเผยให้เห็นแผ่นหลังอันเนียนขาวแล้วเจ้าตัวก็กลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่เมื่อคุณพ่อเดินมาส่งตัวให้กับเจ้าบ่าวที่ยืนรอทำพิธีอยู่ข้างหน้าและเมื่อโทนี่ได้เห็นแก้วจริญญาในชุดเจ้าสาวแสนสวยก็ดั่งต้องมันสะกดพร้อมเดินไปรับตัวเจ้าสาวไว้เคียงข้างกายก่อนพิธีทุกอย่างจะดำเนินต่อไปทั้งนี้บรรยากาศงานฉลองมงคลสมรสของโทนี่แก้วเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นที่ทุกคนในงานมอบให้กับคู่บ่าวสาวและเชื่อว่าหยดน้ำตาที่ได้เห็นจากทั้งคู่ในวันนี้นั้นคือจุดเริ่มของความดีใจที่จากนี้ทั้งสองจะใช้ชีวิตคู่กันตลอดไปทีมข่าวบันเทิงสนุก.com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ